ทุกปีจนกระทบต่อผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่ายมียอดขายลดลงถึง70%นะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณณัชชานนท์อาภาศิรัตน์บรรยากาศภายในงานแสดงสินค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่ที่ Impact Arena มีประชาชนมาเดินเลือกซื้อสินค้าน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาทำให้ยอดขายของผู้ประกอบการที่ออกร้านจำหน่ายสินค้าลดลงมากถึง70%เช่นผู้ประกอบการรายนี้นำเสื้อผ้าและรองเท้ามาออกร้านจำหน่ายบอกกับทีมข่าวว่ายอดขายปีนี้ลดลงกว่าครึ่งจนแทบจะไม่ได้ต้นทุนคืนส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองจึงทำให้ประชาชนไม่อยากออกมาจับจ่ายใช้สอยเงียบมากเลยค่ะเงียบกว่าทุกปีซึ่งน่าจะเพราะกับเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ฮอที่จัดเนี่ยมันส่วนมากปกติแล้วจะเป็นฮอที่เปิดยาวไปเลยทีนี้มีการปิดฮอด้วยแล้วแค่1-4ฮอเนี่ยปกติแล้วโฆษณาก็ไม่โฆษณาให้เราสอดคล้องกับผู้ประกอบการรายนี้ยืนยันว่าถึงแม้ว่าทำเลการเปิดร้านจำหน่ายกล่องเครื่องประดับของเขาที่ถือว่ามีประชาชนเดินผ่านไปมาตลอดเวลาแต่ยอดขายในแต่ละวันกลับสวนทางกับจำนวนประชาชนที่มาเที่ยวชมงานทำให้รายได้ในการออกร้านจำหน่ายสินค้าปีนี้ตกลงกว่าในทุกปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากสถานที่จัดงานใกล้กับสถานที่ชุมนุมทำให้ประชาชนไม่อยากเดินทางออกจากบ้านมาจับจ่ายใช้สอยมันนี่ถ้าอย่างเมื่อวานนี่ถ้าพูดถึงแล้วยอดถึงหมื่นเนี่ยไม่ถึงนะทั้งสองบูธเลยนะใช่ไม่ถึงไม่คุ้มค่าที่ค่าใช้จ่ายค่ากินอะไรไม่คุ้มเยอะใช่คิดว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้ายอดเยอะเดี๋ยวบางทีอาจจะคุ้มค่าที่ทั้งงานเลยนะแต่เที่ยวนี้ก็ยังไม่ได้สถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าได้สร้างความเสียหายต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการใช้จ่ายของประชาชนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนณัชชานนท์อาภาศิรัตน์ NBT News Focus